ช้าที่วัดครับนี่คือคำสั่งลูกน้องต้องกลับบ้านที่เชียงใหม่ครับคงไปเจอลูกพี่แทนไม่ได้ลูกน้องฝากบอกแม่จ๋าด้วยว่าขออวยพรให้แม่จ๋ามีความสุขไม่เอาไม่รับฝากครับคุณนะครับที่ยอมมาพบผมไม่ว่าสถานะเจ้านายเก่าหรือคนรู้จักฉันก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เจอคุณค่ะแต่ขอให้การเจอครั้งนี้เป็นการเจอครั้งสุดท้ายนะคะผมฝากให้แทนด้วยครับทำไมไม่เอาไปให้แทนเองล่ะคะฉันอนุญาตผมไม่อยากเห็นเขาร้องไห้ให้ผมไปจากเขาเงียบๆดีกว่าอย่างน้อยสักเดือน2เดือนเดี๋ยวเขาก็คงจะลืมผมผมดูเหมือนเป็นคนรักเด็กห่วงเด็กจังเลยนะครับคุณต้องการจะพูดอะไรกันแน่คะที่จริงแล้วผมกลัวว่าตัวเองจะร้องไห้ให้เด็กเห็นมากกว่าขอบคุณที่เอ็นดูแทนนะคะแค่นี้ใช่ไหมคะพอดีฉันจัดของสังฆทานสำหรับทำบุญงานแต่งงานมันพรุ่งนี้ค้างอยู่อะค่ะต้องรีบกลับไปทำต่อแค่นี้ครับงั้นฉันลาคุณตรงนี้เลยแล้วกันนะคะขอให้คุณเดินทางกลับเชียงใหม่โดยปลอดภัยค่ะขอบคุณนะครับผมขอให้คุณมีความสุขมากๆนะขอบคุณค่ะที่มองมาฉันว่างเปล่าแต่ใจฉันขอสักอย่างสิ่งเดียวที่ขอเธอแม้ว่าเธออาจลืมฉันลบเรื่องราวทุกอย่างไปแต่เธอรู้ไหมว่ามีความรักในใจดวงนี้เพราะภาพจำในใจฉันมีแต่เธอทุกนาทีถ้าอาจลืมวันที่มีแต่โปรดยังจำรักนี้ในใจก็เพียงพอผมขอถามคุณแค่ข้อเดียวแค่คำถามเดียวพ่อของแทนเขาชื่ออะไรล่ะครับคุณจะรู้ไปทำไมสามีเก่าคุณเขาไม่มีญาติที่ไหนเลยล่ะครับคุณไตรอย่างน้อยแทนเขาก็น่าจะมีปู่ย่าตายายที่อยากติดต่อไปมาหาสู่อยากมาหาหลานบ้างแล้วมันเรื่องอะไรของคุณคะแล้วคุณว่ามันไม่แปลกไปหน่อยเหรอที่แทนเขาอายุ6ขวบแล้วเขายังไม่เคยรู้จักหน้าตาพ่อตัวเองแม้แต่รูปพ่อเขาสักใบเขาก็ไม่มีมันเหมือนคุณพยายามปกปิดลูกนี่มันเรื่องในครอบครัวฉันคนนอกไม่ควรยุ่งที่ฉันยอมมาเจอคุณวันนี้เพราะคิดว่าคุณเป็นคนดีเป็นห่วงเป็นใยลูกชายฉันไม่คิดเลยนะ
าคุณจะก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของคนอื่นแบบเนี้ยคนไม่มีมารยาทเราต้องเดินต่อไปแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ